ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์ได้มาพบกับพี่น้องของเรานะคะในวันที่9เดือน9 2019ค่ะคุณแม่มีเหตุผลนะคะว่าทำไมวันนี้คุณแม่ถึงขอให้มีการไลฟ์ในเวลา9นาฬิกานะคะเพราะอยากจะระลึกถึงหรือระลึกชาติไปเมื่อ10ปีที่แล้วในวันที่9เดือน9 2009 10ปีที่แล้วเรายกสถูปมนตราพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์แห่งแรกหรือองค์แรกที่เสถียรธรรมสถาน1ค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2หรือที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะลมที่กำลังพัดผ่านธงมนพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์วันนี้เตือนให้คุณแม่รู้ว่าไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรด้วยความพร้อมของเราในปัจจุบันขณะจะไม่มีคำว่าขาดทุนเลยค่ะคำว่าไม่ประมาทก็คือการพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะมนตราที่พัดมาเพราะถูกลมกำลังสัมผัสร่างกายหรือชีวิตของเราให้ระลึกได้ถึงความเย็นเย็นโดยธรรมชาติด้วยนะคะเป็นการเย็นที่ใจของเราด้วยเย็นอกเย็นใจเพราะใจของเรายอมรับความยากลำบากได้ในองค์ที่หนึ่งที่เราสร้างที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเราทำงานเรื่องนี้ไม่เป็นเลยถือว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นผู้ชำนาญการในการยกสถูปมนตราพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์10ปีที่ผ่านไปเรามีหุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้และวันนี้คณะแม่ชีทั้งหมดที่ยืนอยู่ที่บริเวณสถูปมนต์นี้กำลังจะออกไปรับบิณฑบาตจากพี่น้องกะเหรี่ยงของเรานะคะซึ่งก็จะมีหนึ่งในนั้นที่มาจากประเทศจีนก็คือคุณจูตานซึ่งเป็นคนที่จะเป็นพิธีกรในการทำงานสารคดีเรื่องการกำเนิดนะคะของเสถียรธรรมสถานพี่น้องจีนจะได้เห็นงานของเราในเดือนตุลาคมคือเดือนหน้าค่ะวันนี้เราก้าวไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญานะคะถือว่าเป็นการเริ่มการถ่ายทอดเสียงของคุณแม่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆในขณะที่คุณแม่จะเป็นผู้ที่จะนำการเดินออกไปรับบิณฑบาตพุทธสาวิกาพร้อมไหมเจ้าคะพร้อมไหมเจ้าคะพร้อมเจ้าค่ะน่ารักมากเลยลูกปะเดินตามยายนะเดินอย่างไม่ประมาทคำว่าเดินอย่างไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทหมายถึงอะไรนะลูกหมายถึงปัจจุบันต้องอะไรนะคะปัจจุบันต้องพร้อมแล้วหนูพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเราเดินไปด้วยกันเลยค่ะคุณแม่เชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่าพุทธสาวิกาน้อยๆของเราจะเป็นหนึ่งในเสาหลักที่โลกพึ่งได้นะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่พวกเราจะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนท่านใดที่กำลังติดตามการถ่ายทอดนะคะอยู่ที่ตรงไหนน้อมใจไปกับคุณแม่เลยค่ะชีวิตที่หายใจเข้าอย่างสงบเย็นจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะเรามีปัญญาร่วมกันขณะนี้เราถูกท้าทายโดยโลกที่มีอวิชชามากมายเหลือเกินแต่โลกจะมืดขนาดไหนเราจะลืมแสงสว่างแห่งปัญญาไม่ได้ค่ะลืมตาแห่งปัญญาไว้และยังเดินเข้าไปอย่างคนที่รู้ว่าปัญญาจะทำให้เรารอดค่ะขณะนี้สารคดีจีนกำลังถ่ายคุณแม่อยู่นะคะคุณแม่อาจจะหยุดเสียงเป็นระยะแต่ว่ากล้องกำลังแผนกล้องไปให้เห็นการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะThank you.
ียนมุมกล้องหน่อยครับได้ค่ะคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดอยู่ในธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะทางทีมสารคดีขอให้คุณแม่หยุดก่อนเพื่อที่จะไปตั้งกล้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่จะออกไปรับบาตรจากพี่น้องในชุมชนสองพี่น้องซึ่งวันนี้ก็มาในชุดชนเผ่าที่เขาก็เป็นของจริงชีวิตจริงนะคะของพี่น้องกะเหรี่ยงของเราซึ่งขณะนี้เนี่ยก็กรุณามากเลยค่ะที่มาใส่บาตรให้ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ทำงานทีเดียวทั้งผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดขณะนี้ก็ได้เห็นว่าพวกเราเองมีทีมทำงานหันตามาทางนี้นะคะให้พวกเราผ่านต้นใต้ติ่งที่สวยงามนี้เรายังเชื่อมั่นว่าเมื่อประมาณสักเดือนมิถุนานะคะเรามาปลูกต้อยติ่งกันวันที่18มิถุนาการปลูกต้อยติ่งของเราวันนั้น2เดือนผ่านมาเราได้เห็นว่าวันนี้ต้อยติ่งเป็นดอกไม้ที่งดงามนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ทนแดดทนร้อนทนต่อความแห้งแล้งค่ะและเป็นการทนต่อความอดอยากได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการยืนยันว่าธรรมชาติไม่กลัวความร้อนแรงไม่กลัวกับคำว่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติจะบอกเราว่า มีก็ดีไม่มีก็ได้และถ้ามนุษย์สามารถพึ่งตัวเองได้จากนี้ไปเราจะพบคำว่ามีก็ได้แต่ไม่มีดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนัยยะนะคะเขาจะขอให้คุณแม่ติดไวเลสใช่ไหมคะคุณแม่จะติดไวเลสนะคะของกลุ่มสารคดีซึ่งตอนนี้กำลังแปลกันสนุกสนานมากเลยแปลไทยเป็นจีนแปลจีนเป็นสากลเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะเวลาขณะนี้9นาฬิกาแล้วแต่ว่าวันนี้เทวดาช่วยมากเลยค่ะทุกอย่างจะมีร่มเงาของเมฆนะคะช่วยให้คุณแม่มีโอกาสที่จะไม่เดินร้อนเกินไปขออนุญาตหันหลังให้ท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดนิดหน่อยนะคะเพราะตอนนี้กำลังติดใหม่ค่ะก้อนนี้ก็เป็นชีวิตที่คุณแม่เคยทำมาก่อนที่จะบวชเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงที่ต้องอยู่บนจอทีวีมาก่อนก็เลยกลายเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องของการทำงานผ่านสื่อแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นสื่อที่ไม่มีสคริปต์เลยค่ะทุกอย่างไม่มีสคริปต์ทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นปัจจุบันที่เราใช้ปัญญามากในการทำงานของเรานะคะก็ติดเสร็จแล้วค่ะถ้าเป็น VIP นะคะเขาก็จะต้องมีคนอื่นติดก่อนแล้ววันนี้คุณแม่จะต้องมีหูฟังนะคะซึ่งเป็นหูฟังที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าคุณแม่จะสื่อสารกับจูตานได้โดยที่เราก็พูดภาษาไทยจูตานก็พูดภาษาจีนค่ะแต่ว่าเรามีผู้ที่เป็นล่ามของเรา1คนนะคะที่เก่งมากเลยค่ะต้องว่าเป็นทีมเวิร์คที่เก่งมากเลยที่สามารถทำให้คุณแม่เข้าใจภาษาจีนได้โดยที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จูตานก็ฟังภาษาไทยได้แต่ภาษาที่เรา2คนชัดที่สุดคือภาษาใจค่ะนะคะพร้อมแล้วค่ะเดินได้หรือยังคะได้ยินค่ะโอ้เทวดาพรมมาปล่อยๆนะคะเรา
อนนี้ฝนตกไหมคะฝนพรมนะคะเทวดากำลังพรมลงมาเราจะเห็นรวงข้าวที่มีรวงแล้วเห็นดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าค่ะเมื่อ2เดือนที่แล้วเรามาปลูกข้าวปลูกดอกไม้พวกนี้ในขณะที่มันร้อนแรงมากวันนี้ต้นไม้แสดงให้เราเห็นว่ายิ่งแรงต้นไม้ยิ่งอดทนนะคะกล้องหยบไปเลยก็ได้ค่ะกล้องไปอยู่ที่นู่นเลยหนูเดินหลังยายนะคะหนูเดินหลังยายค่ะค่ะพี่น้องในชุมชน2พี่น้องใส่ชุดกะเหรี่ยงมาคุณแม่เอาเท่านี้พยายามตักให้ถึงคนสุดท้ายตอนนี้มีแม่ชีเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำก็จะสอนว่าคนที่รับคนแรกต้องรับอย่างน้อยที่สุดค่ะเพื่ออะไรคะเรารับน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะส่งให้คนที่อยู่สุดท้ายให้ได้ไปกับเราด้วยค่ะสาธุค่ะสาธุโอ้ยคุณลูกมาทางสาธุประคองมานิดนึงเสียเสียธรรมะสวัสดิ์ค่ะธรรมะขอบพระคุณค่ะธรรมะสวัสดิ์ค่ะ